สนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปฐพีจอบอกจบไหมพี่น้องต้องตูมเดียวอยู่ในช่วงที่3นะคะของรายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนค่ะทาง PSI 139 Mexico TV ค่ะยังอยู่กับคุณเฟิร์นคนสวยนะคะที่ร้านมักกุระแคทคาเฟ่นะคะช่วงที่แล้วเราพูดถึงนะคะวิธีการดูแลนะคะน้องแมวไปแล้วก็การเปิดร้านนะคะธุรกิจการเปิดแคทคาเฟ่เนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมคะเราต้องมีใจรักนะคะอย่างที่น้องเฟิร์นบอกไปแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเขามีความฝันมาหลังจากที่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าอยากที่จะมาเปิดร้านแล้วก็ทำความฝันของตัวเองเนี่ยได้เป็นจริงนะคะตอนนี้เรียนจบแล้วก็ยังเรียนต่อนะท่านผู้ชมเห็นว่ายังเรียนปริญญาโทด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่ที่สถาปัตย์ธรรมศาสตร์ค่ะก็ยังเรียนคณะที่เราชอบอยู่ใช่ค่ะแต่เป็นแบบสาขาเป็นเมเนจเมนต์อย่างเงี้ยค่ะได้นำสิ่งที่เราเรียนมาใช้อะไรกับในร้านบ้างไหมตอนนี้ก็หลายอย่างนะคะด้วยพื้นฐานวิชามันไม่ได้แค่ออกแบบอย่างเดียวค่ะมันมีการคิดวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างด้วยอย่างเงี้ยค่ะเปิดร้านแคทคาเฟ่แล้วนะคะมีร้านกาแฟร้านขนมของตัวเองละอนาคตอยากทำอะไรอีกไหมก็จริงๆก็คิดไว้หลายอย่างค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องทำที่นี่ให้ดีก่อนเนี่ยใช่ที่สำคัญนะคะก็ต้องทำธุรกิจตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จแต่พี่ว่าก็ประสบความสำเร็จแล้วนะเพราะว่าก็มีลูกค้านะคะมาที่ร้านค่อนข้างเยอะนะนั่งอยู่อย่างนี้มีลูกค้าเข้าร้านเยอะมากแต่ที่สำคัญนะคะอยากจะฝากคุณลูกค้าที่เข้ามาในร้านนะคะอยากให้เคารพกฎของที่นี่นิดนึงนะคะยังไงเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นลองบอกกฎที่นี่นิดนึงนะคะว่ามีกฎอะไรบ้างเมื่อต้องเข้ามาในร้านนะคะก็กฎคร่าวๆค่ะก็คือด้านหน้าจะมีอ่างล้างมือก็คือให้ลูกค้าล้างมือแล้วก็ถอดรองเท้าก่อนเข้ามาค่ะเข้ามาที่ร้านก็ปิดประตูเร็วนิดนึงเผื่อแมววิ่งออกไปอะไรเงี้ยอย่างพี่เน่าเนี่ยชอบวิ่งออกไปเที่ยวข้างนอกก็จะตัวมอมแมมกลับมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอุ้มแมวอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คืออุ้มแล้วก็ช้อนก้นด้วยอุ้มแบบอุ้มเด็กเงี้ยค่ะถ้าลูกค้ายังไม่เข้าใจสอบถามที่น้องสตาฟได้ทุกคนเลยค่ะแล้วก็ห้ามใช้แฟลชถ่ายรูปเพราะว่าแมวจะตาไวกว่าเราตาเขาจะไวกว่ากับแสงมากกว่าเราเขาก็จะเจ็บตาเจ็บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้ามให้น้องแมวทานอาหารที่เราสั่งมาบนโต๊ะทุกอย่างค่ะกาแฟก็ห้ามนะห้ามค่ะแมวทานไม่ได้หลายอย่างค่ะช็อกโกแลตทานไม่ได้กาแฟทานไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดนมทานไม่ได้ถ้าเกิดเขาอยากรับประทานล่ะคะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะทานขึ้นมาเราทำยังไงคือถ้าเขาปีนขึ้นมาที่โต๊ะก็ลูกค้าก็รบกวนอุ้มลงไปแต่ว่าจะมีขนมแมวให้ทางที่เคาน์เตอร์ค่ะไปสอบถามได้ที่น้องสตาฟได้เลยค่ะจะมีขนมแมวให้คืออันนี้จะเป็นของแมวโดยเฉพาะแล้วก็ขนมแมวเนี่ยก็คือจะหัก5บาทราคาขายจะมี35กับ40บาทเราจะหัก5บาทเนี่ยจากยอดขายต่อ1อันไปบริจาคให้น้องแมวจรด้วยค่ะแล้วก็ห้ามกวนแมวหลับกับตอนแมวทานค่ะเพราะว่าเขาจะหงุดหงิดได้แล้วก็จะอาจจะข่วนลูกค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อุ้มแมวได้นะคะแต่ว่าไม่ให้อุ้มย้ายที่อย่างเช่นถ้าน้องแมวยืนอยู่ตรงนู้นเราจะอุ้มมาที่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแมวเขาไม่อยู่กับที่อยู่แล้วชัวร์คืออุ้มมาก็เดินหนีไปอยู่ดีเพราะว่าไม่งั้นคือถ้าเรายิ่งอุ้มมาแล้วพอเขาไปก็อุ้มกลับมาอีกเขาจะหงุดหงิดแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อตัวลูกค้าคือบางทีเขาจะข่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราอยากจะเล่นกับเขาพูดง่ายคุณก็ต้องเดินไปเล่นกับเขาถูกไหมคะถ้าเขานั่งอยู่ตรงนู้นคุณก็ต้องเดินไปเล่นกับเขาเขาอยู่ตรงนู้นก็ต้องเดินไปหาเขาอย่าอุ้มเขามานะคะพูดง่ายๆนะคะก็ต้องไปหาเขาละค่ะที่นี่เขาต้องเป็นซุปตาร์นิดเดิงประมาณนั้นก็เขาถึงบอกว่าคนเลี้ยงแมวต้องเป็นทาสแมวค่ะค่ะแล้วก็ไม่มีไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนค่ะก็ไม่แล้วก็มีดูแลทรัพย์สินหรือว่าของบนโต๊ะของลูกค้าด้วยเพราะว่าทาง
ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาทางร้านขออนุญาตไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าเราอย่างเช่นเราอาจจะมีมือถือวางไว้ตรงนี้เพราะเราก็ไม่รู้ตอนนี้บางทีบางคนที่มาที่ร้านเราไม่รู้ว่าเขาประสงค์อะไรถูกไหมคะก็คุณวางมือถือไว้บนโต๊ะบางทีคุณไปเล่นกับน้องแมวตรงนู้นนะคะบางทีเราอาจจะเห็นบางคนนั่งอยู่เราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลทรัพย์สินของท่านเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วก็เป็นของเราก็ต้องดูแลเองนั่นเองถูกต้องเลยนะคะค่ะจริงๆแล้วกฎก็ไม่ได้แบบดูแบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเราทำตามกฎที่น้องเขาบอกเนี่ยก็เพื่อคนที่เข้ามาในร้านก็สบายใจทางคุณเฟิร์นก็สบายใจด้วยใช่ไหมคะยังมีอีกไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะคือกฎไม่ได้เยอะมากปฏิบัติได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบห้ามเยอะแยะคือเราสามารถอุ้มแมวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาๆเองแค่เดินมาล้างมือนิดหน่อยแล้วก็ยาฆ่าเชื้อนะคะอย่างนิดเดียวค่ะแต่ไปกินเลนนี่ยังไม่ได้ล้างมือเลยอ่ะล้างแต่ยาฆ่าเชื้อไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ค่ะก็คือถ้าลูกค้าไม่ได้ล้างมือข้างบนก็ขึ้นมาล้างเจลแอลกอฮอล์ข้างบนได้ค่ะแล้ว1ตัวอันนี้ใช่น้องตัวเดิมเปล่าเอ่ยไม่ใช่ตัวนี้ชื่อโพล่าค่ะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้เป็นสกอตติชโฟไม่ใช่พ่อเดียวกันค่ะคุณพ่อเขาคือใจแอนอะไรนะคะคุณพ่อเขาตัวคุณพ่อคือพันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าเป็นลูกคนละพันค่ะเพราะว่าคุณแม่เขาคนละพันกันกับตัวเมื่อกี้ค่ะ อันนี้เป็นสกอตติชโฟเมื่อกี้เป็นบริติชช็อตแฮร์ค่ะพี่จำไม่ได้แล้วค่ะพันอะไรต่อมีอะไรนะคะค่ะอันนี้ก็คือกฎระเบียบในร้านนะคร่าวๆสำหรับคนที่ต้องการจะเดินทางมาที่ร้านนะคะก็อยากให้เข่งคัดในกฎระเบียบเขานิดนึงนะคะอ่ะท้ายรายการละเผื่อท่านผู้ชมอยากที่จะเดินทางมาที่ร้านนะคะพี่อยากให้ฝากโทรศัพท์แล้วก็การเดินทางนิดนึงนะคะน่ารักแบบนี้คนต้องการโทรมาแล้วแหละห้ามจีบนะมีเจ้าของแล้วนะก็ร้านอยู่ซอยศรีนครินทร์51ค่ะซอยเดียวกันกับตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ค่ะก็ใกล้ๆกับซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ก็เข้ามาในซอยประมาณ300เมตรอยู่ขวามือเป็นตึกแถวค่ะแต่ถ้ามาไม่ถูกก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้หรือว่า Facebook มีไหมคะมีค่ะก็คือถ้าลูกค้าโทรมาสอบถามก็เป็นที่เบอร์0865470331ค่ะแล้วก็0865470331ค่ะแล้วก็มีติดต่อได้ที่ Facebook Instagram ค่ะตาม follow ได้แล้วก็ Facebook นี่สามารถ inbox มาสอบถามได้ค่ะที่ขึ้นให้นะคะตามหน้าจอเลยนี่สามารถที่ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสอบถามว่าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะคะอันนี้สำคัญนะเรื่องเวลาต้องทราบไว้นะคะนี่เปิดกี่โมงคะที่นี่ถ้าเป็นจันทร์พุธพฤหัสเปิดเที่ยงค่ะปิด 3:00 น. last order ก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็จะถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดเที่ยงปิด 4:30 น. last order ก่อนครึ่งชั่วโมงเหมือนกันค่ะปิดทุกวันอังคารค่ะอันนี้ต้องทราบให้ละเอียดนะคะหรือว่าถ้าไม่เข้าใจไงก็ดูใน Facebook ได้เพราะว่าใน Facebook จะมีบอกรายละเอียดนะแล้วก็มีการเห็นพี่เห็นว่าช่วงนี้มีการไปบริจาคขอรับบริจาคของด้วยใช่ไหมคะไปบริจาคที่ไหนคะตอนนี้ก็จะเป็นที่บ้านลุงสันปาเลียดค่ะพอดีว่าติดต่อไว้แต่ว่าก็คืออาจจะเป็นไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวทั้งหมดเราอาจจะต้องดูอีกทีว่ามีที่ไหนที่เขาลำบากจริงๆเราก็จะเอาส่วนหนึ่งไปบริจาคด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือยังดูไว้หลายๆที่เพราะว่าเราอยากได้ที่เขาแบบลำบากต้องการความช่วยเหลือจริงๆเงี้ยค่ะจะเป็นเงินก็ได้ถูกไหมหรือจะเป็นอาหารก็ได้ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะบริจาค กันเข้ามาได้นะคะตามข้อมูลที่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะอ่ะท้ายรายการแล้วนะคะรายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนค่ะก็มีผลิตภัณฑ์อาหารหมาอายะแคทนะคะมอบให้น้องแคทวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขแล้วก็แมวแต่อันนี้เป็นแมวนะมามอบให้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแคทมากๆเลยนะคะวันนี้รายการแมวจอมซ่าหมาจอมซนนะคะคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากที่จะมาออกรายการหรือว่ามาแนะนำธุรกิจของท่านนะคะแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้ทาง Mexico TV ของเรานะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะเราพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอายะอายะอาหารแมวมาอายะอายะอร่อยรสดีมีกลิ่นหอมใหม่สนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัว
เปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้องบิ๊กเอ็มผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก